จากเหตุการณ์ที่นายมาวินอายุ18ปีพลัดตกจากเจ็ตสกีเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นระยะเวลานานกว่า28วันตั้งแต่วันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดในวันที่20พฤศจิกายน2565ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างน้องมาวินขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีโดยช่วงแรกของปฏิบัติการกู้ร่างพบปัญหาคือโดรนที่ใช้ตะขอเกี่ยวร่างน้องนั้นไม่เจอร่างขณะที่โดรนลำใหญ่เกิดแบตเตอรี่หมดจึงต้องใช้ระยะเวลาช้าถึง2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงแก้ปัญหาโดยการใช้โดรนตัวใหม่ที่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วและใช้ตะขอเกี่ยวร่างขึ้นมาหลังจากงมไปลึกกว่า70เมตรทางนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่ต้องงมร่างน้องมาวินในช่วงเวลากลางคืนเนื่องจากน้ำในช่วงกลางคืนนั้นจะนิ่งกว่าช่วงเวลากลางวันโดยสภาพของน้องมาวินอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพราะใต้น้ำมีความเย็นทำให้คงสภาพร่างน้องเอาไว้และถูกทับด้วยดินตะกอนชั้นล่างจากนั้นก็พาขึ้นฝั่งและใช้การขึงแสลงนำร่างน้องมาวินที่ถูกห่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อนที่จะส่งร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป